พอเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นี่นะคะที่ใกล้ๆกับกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยทำให้มีการสำรวจกันค่ะคุณเนื้อไทยว่าเมืองไหนที่เป็นเมืองใหญ่ๆในโลกของเราบ้างนะคะที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงขึ้นรวมถึงอาจจะเกิดภูเขาไฟเนี่ยปะทุขึ้นมาอีกได้ง่ายค่ะซึ่งเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตอันตรายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะตั้งอยู่บริเวณรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกทั้งนั้นนะคะรวบรวมกันมาวันนี้5เมืองด้วยกันไปเริ่มที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นซึ่งก็มีความเสี่ยงอีกเช่นเดียวกันเพราะว่ากรุงโตเกียวนี้ตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกมากถึง3แผ่นด้วยกันค่ะเป็นอยู่บริเวณรอยต่อนะคะของแผ่นเปลือกโลกนั่นก็คือแผ่นที่มีชื่อว่า North America Plate Philippine Plate แล้วก็ Pacific Plate ค่ะก็เท่ากับว่ากรุงโตเกียวจะมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าการที่กรุงโตเกียวเนี่ยเจอปัญหาเรื่องของแผ่นดินไหวมาอย่างยาวนานแล้วชาวเมืองโตเกียวเองก็คุ้นเคยค่ะทางการเองได้หาทางเตรียมรับมือกับปัญหาในระดับสูงสุดเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยว่ากรุงโตเกียวจะต้องพร้อมอย่างที่สุดสำหรับแผ่นดินไหวรุนแรงนะคะถ้าเกิดแผ่นดินไหวสัก3สัก4สัก5ริกเตอร์เนี่ยกรุงโตเกียวเขาสบายๆแต่ว่าขณะเดียวกันค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว 9.0 ริกเตอร์นอกชายฝั่งทางด้านของตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นซึ่งห่างจากกรุงโตเกียวเนี่ยค่ะคุณนุ้ยไทยประมาณสัก300กว่าเกือบจะ400กิโลเมตรแต่ว่ายังสร้างความเสียหายให้กับกรุงโตเกียวได้เขาก็เลยวิเคราะห์กันว่าแบบนี้แสดงว่าประเมินสถานการณ์หรือว่าความรุนแรงของธรรมชาตินั้นต่ำไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในตอนนี้กำลังมีความพยายามค่ะในการที่จะปรับระดับหรือว่าเตรียมความพร้อมของกรุงโตเกียวเนี่ยให้มากขึ้นเพราะว่าขนาดห่างอย่างนั้นเนี่ยนะคะยังทำให้ระบบรถไฟใต้ดินเนี่ยต้องปิดให้บริการผู้คนต้องเดินกลับบ้านไฟฟ้าต่างๆเนี่ยบางทีก็หยุดชะงักด้วยนี่ขนาดโตเกียวเนี่ยก็คือว่าอาคารของเขาเนี่ยรองรับแผ่นดินไหวได้ดีที่สุดในโลกแล้วนะคะอีกมือหนึ่งที่มีความเสี่ยงค่ะนั่นก็คืออิสตันบูลของประเทศตุรกีนะคะเมืองนี้ก็ตั้งอยู่บนรอยเลื่อนที่มีชื่อว่า North Anatolian ค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นรอยเลื่อนที่ยาวที่สุดในโลกที่เคลื่อนตัวไปทางตะวันตกนะคะนับตั้งแต่ปี1939เป็นต้นมาแล้วอิสตันบูลนะคะมีประชากร13ล้านคนค่ะแต่สำหรับระบบสาธารณูปโภคของที่นี่ไม่ว่าจะเป็นอาคารต่างๆนะคะก็เป็นการผสมผสานระหว่างเมืองเก่าแล้วก็เมืองใหม่ค่ะเมื่อ1991หรือว่า20ปีที่แล้วค่ะเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นที่นี่ขนาด 7.4 ริกเตอร์นะคะห่างจากเมืองอิสตันบูลเนี่ย97กิโลเมตรผลปรากฏว่าอาคารเก่าแก่อย่างมัสยิดเนี่ยสามารถที่จะทนทานแรงจากแผ่นดินไหวได้แต่ปรากฏว่าอาคารสมัยใหม่ที่มีการก่อสร้างขึ้นมาเนี่ยไม่สามารถจะทนทานแผ่นดินไหวได้เพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าไม่ค่อยจะใส่ใจกับระเบียบการก่อสร้างอาคารของทางการสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีการคาดการณ์กันด้วยว่าอิสตันบูลของตุรกีนั้นในอนาคตอาจจะเกิดแผ่นดินไหวได้ภายในปี2026ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นครั้งอันตรายด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะห่างจากอิสตันบูลเพียงแค่19กิโลเมตรเท่านั้นค่ะค่ะอีกเมืองใหญ่นะคะที่มีความเสี่ยงค่ะก็คือนครซีแอตเทิลในรัฐวอชิงตันที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐนะคะเมืองนี้เนี่ยจริงๆแล้วประชาชนในเมืองเขาก็ค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกับภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะหลักๆ2อย่างก็คือแผ่นดินไหวรวมถึงอีกอย่างก็คือการปะทุของภูเขาไฟเมาท์เรเนียค่ะยังเหตุแผ่นดินไหวเมื่อปี2001นะคะแต่ว่าไปเกิดขึ้นในเขตของชาวอินเดียแดงเผ่านิสกูโอลีที่ไม่ค่อยมีผู้คนอาศัยอยู่มากนักทางการเองพยายามที่จะปรับปรุงแผนเตรียมรับมือกับแผ่นดินไหวทั้งออกกฎหมายหลายๆข้อที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างให้รัดกุมมากขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นค่ะอาคารที่เก่าแก่สะพานและถนนหนทางมากมายก็ยังไม่ได้รับการอัปเกรดนะคะหรือว่าปรับปรุงให้ได้มาตรฐานใหม่ค่ะเมืองนี้ตั้งอยู่ในเขตรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลก3แผ่นด้วยกันและถ้าไปดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะคะคุณนุ้ยไทยย้อนกลับไปเนี่ยเป็นพันๆปีมีการจดบันทึกเรื่องของการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงนะคะหรือว่าการเกิดสึนามิเนี่ยก็เคยเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความเสี่ยงค่ะส่วนอีก2เมืองที่เหลือนะคะก็อยู่ในสหรัฐค่ะแล้วก็อยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียเพราะว่ารัฐแคลิฟอร์เนียก็อยู่บริเวณที่มีแผ่นรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกนั่นนะคะพาดตามแนวความยาวของรัฐเหมือนกันแล้วก็ทั้ง2เมืองนี้นะคะนั่นก็คือลอสแองเจลิสแล้วก็ซานฟรานซิสโกค่ะบอกว่ามีความเสี่ยงนะคะที่
จะเกิดแผ่นดินไหวในอนาคตได้อีกนะคะเคยคาดการณ์กันเอาไว้นะคะบอกว่ามีความเป็นไปได้ถึง 62% ค่ะที่ซานฟรานซิสโกนั้นนะคะจะเจอกับแผ่นดินไหวรุนแรงภายใน30ปีและแม้ว่าปัจจุบันนี้นะคะอาคารมากมายจะถูกสร้างให้ทนกับแรงของแผ่นดินไหวนะคะแต่อาคารอีกมากมายเนี่ยก็ยังคงต้องถือว่ามีความเสี่ยงต่อไปแล้วก็คงจะประเมินความรุนแรงของธรรมชาตินั้นต่ำเกินไปไม่ได้แล้วค่ะ